หลังเหตุการณ์อุกอาจมือปืนบุกสังหารเจ้าพ่อมหาชัยกลางเมืองสมุทรสาครผ่านไปได้เพียงไม่นานชาวเมืองสมุทรสาครกลับต้องตื่นตระหนกอกสั่นขวัญหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2519หรือเพียง2เดือนให้หลังจากเหตุการณ์มือสังหารบุกยิงเจ้าพ่อมหาชัยผ่านมาท่ามกลางไอทะเลและลมหนาวยามต้นฤดูหนาวกำลังพัดผ่านชาวเมืองสมุทรสาครกลางเมืองกับต้องตื่นตระหนกกับเสียงอาวุธสงครามที่ระเบิดขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานทนายความและยังเป็นบ้านพักของนายณรงค์สุนทรวรทนายความชื่อดังอีกคนหนึ่งของจังหวัดและยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและ Legendary Channel จะเล่าให้ฟังหลังสิ้นเสียงปืนไม่นานพันตำรวจเอกเนรมิตคล้ายมณีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพันตำรวจตรีบุญนาปิ่นเฟืองสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพร้อมเจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถเก๋ง Toyota Crown สีเลือดหมูทะเบียนกทช.1102ซึ่งเป็นรถของนายณรงค์สุนทรวรช่วงเวลาเกิดเหตุนายณรงค์ขับรถเข้ามาที่สำนักงานทนายความและใช้เป็นที่พักของตัวเองอยู่นั้นได้มีคนร้าย2คนคนหนึ่งรูปร่างสูงพร้อมอาวุธสงคราม M16 ได้กราดกระสุนเข้าใส่นายณรงค์จนล้มฟุบอยู่กับพวงมาลัยจากนั้นคนร้ายได้วิ่งหนีไปจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุมีกระสุนนัดหนึ่งพุ่งเข้าไปที่บ้านเลขที่1300/45-47ซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งตั้งอยู่ติดกับสำนักงานกระสุนนัดนั้นทะลุฝาบ้านเหนือตู้เย็นชั้นล่างเข้าไปเป็นรูโหว่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายที่เป็นมือปืนยิงนายณรงค์จะต้องมีความสูงเกินกว่า170เซนติเมตรและระยะห่างที่ยิงนายณรงค์นั้นต้องห่างเพียงแค่ประมาณเมตรเศษเท่านั้นส่วนนายณรงค์หลังจากที่ฟุบอยู่กับพวงมาลัยได้มีพลเมืองดีและเพื่อนของนายณรงค์ที่อยู่ในสำนักงานรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจในที่สุดจากการสอบถามพยานแวดล้อมทราบว่าคนร้ายมี2คนคนหนึ่งสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างค่อนข้างผอมวีผมเป๋ส่วนอีกคนรูปร่างเตี้ยกว่าคนแรกสูงประมาณ165เซนติเมตรร่างล่ำสันตัดผมสั้นสวมหมวกฟาติกแบบทหารไว้หนวดบางๆหลังจากก่อเหตุแล้วได้รีบวิ่งไปขึ้นรถกระบะอีซูซุสีดำแล้วแล่นหลบหนีไปอย่างลอยนวลคดีสะเทือนขวัญใจกลางเมืองสมุทรสาครนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างเต้นผางเพราะเนื่องมาจากเมื่อ2เดือนที่แล้วก็เพิ่งเกิดเหตุสะเทือนขวัญลักษณะเดียวกันนี้มาก่อน1คดีที่สำคัญ2คดีที่เกิดขึ้นนี้ทั้ง2ฝ่ายต่างเป็นอริกันและกันพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามจึงได้สั่งการให้พันตำรวจเอกบัญชาอุณหนันท์พันตำรวจเอกสมบูรณ์สมประเสริฐรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต3ให้ขอกำลังจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนครบาลและสุนัขตำรวจไปร่วมมือกันติดตามคนร้ายและจากการสอบสวนพยานอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าของเรือที่คนร้ายใช้เช่าหลบหนีหลังจากที่หลบหนีมาจากรถกระบะสีดำคันนั้นแล้วเจ้าหน้าที่โดยพันตำรวจตรีปราโมชเฉลิมจันทร์ซึ่งได้รับวิทยุด่วนมาจากพันตำรวจเอกเนรมิตคล้ายมณีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครให้ไปนำตัวเจ้าของเรือไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้วตามแนวทางการสอบสวนเจ้าของเรือที่คนร้ายเช่าให้พาหลบหนีหลังจากที่ยิงนายณรงค์สุนทรวรให้การว่าคนร้ายทั้งคู่นั้นแต่งกายด้วยเสื้อแขนสั้นลายสก็อตอีกคนสวมเสื้อแขนยาวทั้งคู่อายุประมาณ20ปีขณะที่หลบหนีในมือไม่ได้ถืออะไรมาคนร้ายได้ว่าจ้างให้พาเรือหนีออกจากท่าคลองต้นไสให้ไปส่งที่ท่าวัดดอนใหญ่หอมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยค่าจ้าง80บาทแต่ขณะที่เรือแล่นไปถึงท่าตลาดจินดาอำเภอสามพรานคนร้ายได้เหลือไปเห็นรถกระบะสีแดงจอดรออยู่จึงให้แวะส่งที่ท่าเรือแห่งนั้นแล้วจ่ายค่าจ้างให้เพียง40บาทประมาณได้เพียงครึ่งทางจากนั้นคนร้ายทั้งสองก็ได้รีบวิ่งไปขึ้นรถกระบะสีแดงคันนั้นแล้วรถก็ลั่นมุ่งหน้าไปทางถนนสายบ้านแผ่วพระประโทนหลังจากที่เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดมาประมวลเหตุการณ์ทีมสืบสวนจึงพร้อมด้วยสุนัขตำรวจ5นายมุ่งหน้าไปที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐมแล้วขอกำลังจากพันตำรวจเอกพร้อมนิคมภักดี
ผู้กำกับการตำรวจภูธรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐมเพื่อนำกำลังไปที่บ้านเลขที่225หมู่ที่3ตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและคุมตัวนายนิดบุญยงที่อยู่ภายในบ้านไปสอบสวนจากการให้สุนัขดมหมวกของนายนิดและกางเกงสุนัขได้คาบหมวกและกางเกงของนายนิดแม้จะวางทดสอบปะปนกับของคนอื่นสุนัข ก็ยังคาบของนายนิดตำรวจสอบปากคำนายนิดนายนิดให้การว่ากางเกงนั้นไม่ใช่ของตนแต่เป็นของนายใบไม่ทราบนามสกุลเพื่อนกันที่ตนยืมมานุ่งส่วนหมวกนั้นยอมรับว่าเป็นหมวกของตนแต่ก็สวมกันหลายคนและซื้อมาใส่หลังจากที่สึกจากการเป็นพระตำรวจจึงคุมตัวนายนิดไปยังกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะสอบสวนต่อฐานต้องสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายที่พัวพันในคดีฆ่าส.ส.จังหวัดสมุทรสาครช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองพันตำรวจตรีสมบูรณ์สายพ่องสารวัตรปกครองตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐมได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งออกไปค้นป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านแผ่วโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะทิ้งอาวุธปืน M16 ไว้ในย่านนั้นและผลจากการปูพรมตรวจค้นก็ได้พบปืน M16 ถูกทิ้งอยู่ห่างจากขอบถนนประมาณ2เมตรห่างจากอ่างเก็บน้ำบ้านแผ่วประมาณ500เมตรมีกระสุนในแมกกาซีน18นัดส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดอนใหญ่หอมหลังจากเข้าค้นบ้านของนายนิดบุญยงและควบคุมตัวนายนิดไว้แล้วนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเดียวกันนั้นได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่291หมู่ที่3ตำบลเดียวกันซึ่งเป็นบ้านของนายจำลองจันทรักษาและให้สุนัขตำรวจดมกลิ่นในบ้านแต่ไม่พบอะไรนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถกระบะ Mazda สีแดงหมายเลขทะเบียนจบ05298จอดอยู่จึงให้สุนัขตำรวจดมกลิ่นในรถสุนัขได้คาบรองเท้าบาจาสีขี้ม้าขอบล่างของรองเท้าสีขาวมาจึงได้สอบถามนายจำลองว่ารองเท้านี้เป็นของใครนายจำลองบอกว่าเป็นของนายอาพรจันทรสุภาพหลานชายอายุ15ปีนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อเงินวิทยาคมชั้นม.1เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รีบไปที่โรงเรียนและติดต่อกับครูใหญ่ขอนำตัวนายอาพรไปสอบสวนในห้องพักครูและให้ถอดรองเท้าของนายอาพรออกมาวางปะปนกับรองเท้าของคนอื่นจากนั้นให้สุนัขตำรวจดมกลิ่นสุนัข ก็คาบเอารองเท้าของนายอาพรอีกจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวนายจำลองจันทรักษาเจ้าของบ้านนายอาพรหลานของนายจำลองและยังมีนายนาคบุญยงอายุ16ปีนักเรียนโรงเรียนเดียวกับนายอาพรซึ่งปรากฏว่าเป็นน้องชายของนายนิดบุญยงไปที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสอบปากคำโดยละเอียดเพราะต้องสงสัยว่าจะอยู่ในกลุ่มของมือปืนที่ฆ่าอดีตส.ส.พร้อมกับนำรถ Mazda ปิกอัพสีแดงที่พบในบ้านนายจำลองไปพิสูจน์หลักฐานด้วยเนื่องจากสงสัยว่าจะเป็นพาหนะของคนร้ายที่ใช้ในการสังหารนายณรงค์สุนทรวรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรสาครและยังเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดไปที่กองกำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้มีประชาชนชาวบ้านที่รู้ข่าวจำนวนนับพันไปมุงดูเพื่อคอยดูหน้าผู้ต้องสงสัยขณะเดียวกันพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นได้รุดมาสอบปากคำผู้ต้องสงสัยด้วยตัวเองและหลังจากการสอบสวนโดยละเอียดแล้วปรากฏว่าไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะดำเนินการกับผู้ต้องสงสัยได้จึงได้แต่พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานแล้วปล่อยตัวไปท่ามกลางความไม่พอใจของชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ทีมสืบสวนมือดีได้แบ่งสายกันออกทำงานอย่างหนักเพื่อไล่ล่าหาตัวมือปืนที่สังหารนายณรงค์สุนทรวรให้จงได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนครปฐมได้ระดมกำลังกันแบ่งออกเป็นหลายสายเพื่อออกสืบหาหลักฐานเพิ่มเติมตามแหล่งข่าวต่างๆที่เชื่อว่าอาจจะเป็นแหล่งหลบหนีเพื่อกบดานของคนร้ายรายนี้รวมทั้งเส้นทางการคมนาคมที่ติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีก็ได้มีการวางกำลังตั้งด่านตรวจตาอย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันคนร้ายเล็ดลอดหลบหนีไปนอกจากนี้ยังมีตำรวจมือปราบอีกส่วนหนึ่งที่ออกติดตามคนร้ายลงไปทางภาคใต้โดยมีเป้าหมายคือจังหวัดระนองเพราะตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนร้ายที่เป็นมือปืนยิงนายณรงค์สุนทรวรนั้นได้หลบหนีลงไปทางใต้ซึ่งหากหลบหนีไปทางนั้นเป็นที่น่าเชื่อว่าคนร้ายน่าจะหนีเข้าไปทางจังหวัดระนองแล้วตะเลิดหนีเข้าไปในเขตแดนของพม่าเพื่อให้รอดพ้นจากการติดตามล่าตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งตามแนวทางการสืบสวนยังทราบมาว่าคดีสังหารโหดนี้มีคนจากทางจังหวัดระนองร่วมแก๊งกับมือปืนด้วยและจากการสอบพยานในหลายๆด้านทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปักใจเชื่อว่ามือปืนรายนี้น่าจะเป็นมือปืนจากเมืองเพชรบุรีเ
พอทราบว่ามือปืนที่ยิงนายณรงค์สุนทรวรนั้นพูดเสียงเหน่อแบบคนเมืองเพชรส่วนปัญหาสาเหตุที่ทำให้มีการต้องฆ่ากันนั้นก็เป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันทางการเมืองระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กที่ขับเคี่ยวกันมานานรวมทั้งเชื่อได้ว่าจะต้องมีการตามล้างตามผ่านกันเกิดขึ้นอีกอย่างไม่หยุดยั้งจากทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบรถยนต์ที่คนร้ายทิ้งเอาไว้จึงนำรถมาหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรายวันที่เจ้าหน้าที่ต้องปวดหัวกับการตรวจเช็ครถอีซูซุโดยที่ไม่สามารถหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมได้กระทั่งบริษัทอโศกมอเตอร์แจ้งมาว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถอีซูซุหากแต่เป็นรถเชฟโรเลตซึ่งมีการดัดแปลงกระจังหน้ากับกระบะท้ายให้กลายเป็นอีซูซุหากแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นรถเชฟโรเลตและหมายเลขเครื่องก็ยังเป็นหมายเลขเครื่องของเชฟโรเลตจากการตรวจเช็คหมายเลขเครื่องทำให้ทราบว่ารถคันนี้อยู่ในความครอบครองของศุลกากรจังหวัดระนองเวลาต่อมาพันตำรวจตรีสมบุญสายพ่องสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสาครจึงได้เดินทางไปที่จังหวัดระนองเข้าพบกับพันตำรวจตรีสมโพชสุนทรวรสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งบังเอิญว่าเป็นพี่ชายของนายณรงค์สุนทรวรผู้เสียชีวิตด้วยพันตำรวจตรีสมโพชได้แจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับรถคันนี้ไว้ว่ารถคันนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นรถประจำตัวของนายด่านศุลกากรระนองที่ใช้เป็นประจำโดยมีนายจำรัดตันทวุฒิเป็นคนขับรถและในคืนวันที่17ตุลาคม1เดือนที่ผ่านมานายจำรัดได้นำรถคันนี้ไปจอดไว้ในบริเวณบ้านพักของพนักงานศุลกากรซึ่งอยู่ในบริเวณด่านศุลกากรจังหวัดระนองพอรุ่งเช้าวันที่18ตุลาคมรถคันนี้ได้หายไปและนายจำรัดได้นำความเข้ามาแจ้งกับสารวัตรสมโพชด้วยตัวเองนอกจากความคืบหน้าในเรื่องวัตถุพยานที่ได้เพิ่มเติมมาแล้วพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นยังได้ส่งพันตำรวจเอกธนูหอมหวนผู้กำกับการการข่าวกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้ามาร่วมทีมสืบสวนสอบสวนในคดีสังหารนายณรงค์สุนทรวรในครั้งนี้ด้วยพันตำรวจเอกธนูหอมหวนได้เดินทางไปยังสมุทรสาครนครปฐมและบ้านแพ้วเพื่อทำการสอบสวนปากคำพยานเพื่อขอยืนยันชมหน้ามือปืนที่สังหารส.ส.ณรงค์ก่อนจะจับกุมตัวหลังจากสอบปากคำพยานแล้วพันตำรวจเอกธนูได้รายงานผลตรงต่อพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นถึงผลความคืบหน้าในการสอบปากคำซึ่งก็ยังมีความขัดแย้งกับทีมสืบที่ทำมาก่อนบ้างเล็กน้อยท่านอธิบดีกรมตำรวจจึงสั่งการให้พันตำรวจเอกธนูกลับไปสอบปากคำพยานใหม่ให้แน่ชัดอีกครั้งในขณะที่ในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกเนรมิตคล้ายมณีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้เข้ารายงานผลการสอบสวนต่อพลตำรวจโทจรัสเพ็งเจริญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งให้ทราบถึงผลการสืบสวนของฝ่ายตำรวจภูธรว่าขณะนี้พอจะได้เขามือปืนหนึ่งในกลุ่มแล้วก็คือนายแสงหรือแสนหรือสวัยวรรณรังสีมือปืนชื่อดังในวงการนักเลงปืนรับจ้างสังหารในย่านจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครและเพชรบุรีหลังจากทีมสืบสวนทำงานอย่างหนักจนสามารถสืบทราบแหล่งกบดานของเหล่าร้ายที่ยิงส.ส.ณรงค์สุนทรวรได้อย่างแน่ชัดแล้ววันดีเดย์จึงถูกกำหนดขึ้น28พฤศจิกายน2519ผลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามรักษาการอธิบดีกรมตำรวจได้เรียกเหล่าในตำรวจมือปราบอันประกอบด้วยพันตำรวจโทใกล้สิงห์พิมลศรีพันตำรวจเอกธนูหอมหวนพันตำรวจเอกสนั่นตู้จินดาพันตำรวจโทพิชัยชำนาญภัยและนายตำรวจมือปราบอีกหลายนายไปร่วมประชุมที่บ้านที่ซอยลือชาเพื่อจะวางแผนจับกลุ่มเหล่าร้ายและมือปืนที่สังหารส.ส.ณรงค์สุนทรวรการประชุมได้วางแผนออกเป็น4สายโดยสายแรกนั้นพลตำรวจโทมนชัยมอบหมายให้กับพันตำรวจเอกราชศักดิ์จันทรัตน์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและพันตำรวจโทพรศักดิ์ชัยภาครองผู้กำกับการเป็นฝ่ายจู่โจมเข้าจับกลุ่มหนึ่งในจำนวนมือปืนที่หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีรุ่งเช้าวันที่29พฤศจิกายนพันตำรวจเอกราชศักดิ์และเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งได้เข้าจับกลุ่มตัวนายบุญเลิศไทยอ่อนได้ที่บ้านของผู้เป็นลุงขณะที่นายบุญเลิศได้ขับรถออกมาจากบ้านลุงที่ชื่อนายดีที่บ้านโป่งกระทิงตำบลชัดป่าหวายกิ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่ชุดของพันตำรวจเอกราชศักดิ์ได้ไปซุ่มคอยอยู่ก่อนแล้วตลอดทั้งคืนกระทั่งเมื่อนายบุญเลิศขับรถออกมาจากบ้านก็ทำการจู่โจมจับกลุ่มทันทีหลังจากจับกลุ่มได้แล้วเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายบุญเลิศมาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสวนพึ่ง
จากการค้นตัวในตัวผู้ต้องหานั้นพบสมุดฝากเงินธนาคารกรุงเทพซึ่งนายบุญเลิศได้นำเงินไปฝากไว้เป็นเงิน 9,000 บาทโดยฝาก2ครั้งครั้งแรกฝาก 4,000 บาทและอีกครั้งหนึ่งฝาก 5,000 บาทนอกจากนั้นยังพบสร้อยคอทองคำพระเลี่ยมทองแหวนนาฬิกาซึ่งล้วนแต่เป็นของใหม่เพิ่งซื้อทั้งสิ้นนายบุญเลิศให้การรับสารภาพว่าได้ไปกับมือปืนแต่ตนไม่ได้ยิงมือปืนที่ไปด้วยมีนายอุดมหรือน้อมอ้นคล้ำนายแรดหรือแสงวรรณรังสีส่วนตนเป็นเพียงผู้ขับรถยนต์เท่านั้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกาญจนบุรีได้รายงานตัวการจับกุมตัวนายบุญเลิศไทยอ่อนให้แก่พลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจได้ทราบเวลาต่อมาพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปสอบปากคำด้วยตัวเองเมื่อถึงกิ่งอำเภอสวนพึ่งพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นได้ขึ้นไปที่สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสวนพึ่งและพาตัวนายบุญเลิศเข้าไปทำการสอบสวนในป่าซึ่งนายบุญเลิศได้สารภาพว่าการไปยิงส.ส.ณรงค์นั้นไปด้วยกัน3คนมีนายอุดมหรือน้อมนายแสงหรือแรดไปด้วยนายอุดมเป็นคนลงมือยิงจากนั้นทั้ง3คนได้หนีขึ้นรถกันมาโดยก่อนที่จะเข้าไปยิงนั้นได้ไปดูตัวมาก่อนแล้ว2ครั้งโดยครั้งแรกไปในตอนเย็นและต่อมาไปในตอนเช้าแล้วก็ยิงเลยหลังจากที่หลบหนีออกมาจากที่เกิดเหตุนายแสงได้กระโดดรถแยกหนีไปส่วนตนกับนายอุดมได้หนีมาลงเรือว่าจ้างเรือให้ไปส่งที่ท่าวัดดอนใยหอมแต่เมื่อขึ้นจากท่าก็มี10เอกทหารชื่อเฉาเป็นคนมารับตัวพาไปพักที่โรงแรมและรถที่มารับก็เป็นรถ Mazda สีแดงป้ายทะเบียนกทย1646หลังจากนั้นก็พากันแยกย้ายหลบหนีสำหรับปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นนายบุญเลิศเล่าว่านายอุดมเป็นคนจัดหามาทั้งสิ้นสำหรับค่าจ้างได้กันมาทั้งหมด 50,000 บาทช่วงสายวันเดียวกันพันตำรวจโทไกลสิงห์พิมลศรีนำกำลังเจ้าหน้าที่กองปราบพร้อมด้วยตำรวจจากนครปฐมเข้าจู่โจมจับกลุ่มจ่าสิบเอกเฉาคงเจริญที่ซอยทางเข้าวัดสักระเทียมอันเป็นบ้านของจ่าสิบเอกเฉาหลังจากที่เจ้าหน้าที่จู่โจมจับกลุ่มตัวจ่าสิบเอกเฉาปฏิเสธว่าตนไม่รู้เรื่องที่บ้านของตนนั้นมีแขกไปใครมามากมายส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นนักเลงทั้งสิ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสายที่3อันมีพันตำรวจเอกธนูหอมหวนร่วมกับพันตำรวจตรีคมสันวัชรพรสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่งราชบุรีได้เข้าจับกลุ่มตัวนายอุดมหรือน้อมอ้นคล้ำอายุ26ปีที่บ้านของแม่ยายที่ซอยปุญญวัฒน์ถนนแสงชูโตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งหลังจากนั้นนายอุดมหรือน้อมให้การรับสารภาพว่าตนเป็นคนยิงนายบุญเลิศไทยอ่อนเป็นคนขับรถตนได้ลงจากรถไปยิงโดยไปพร้อมกับนายแสงวรรณรังสีจากนั้นก็พากันหนีทั้งหมดที่ให้การตรงตามที่นายบุญเลิศเล่ามาก่อนทั้งสิ้นส่วนเจ้าหน้าที่อีกสายนั้นได้ไปคอยซุ่มเพื่อรอจับกลุ่มตัวนายแสงหรือแรดวรรณรังสีมือปืนจากเพชรบุรีปรากฏว่านายแสงไม่ได้ไปที่ท่ารถสายใต้สำแยกไฟฉายตามคาดหมายเวลาต่อมาพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาจากทั้งหมดทุกสายเข้าไปสอบสวนในห้องบนกองบังคับการตำรวจจังหวัดนครปฐมกระทั่งเวลาประมาณ 20:40 นอธิบดีกรมตำรวจจึงได้ออกจากห้องเพื่อมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ต้องหาที่จับกุมได้ในวันนี้นายบุญเลิศนายอุดมรับสารภาพหมดแล้วส่วนจ่าสิบเอกเฉายังไม่รับสารภาพโดยให้การรับภาคเศษอยู่พลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นรักษาการอธิบดีกรมตำรวจยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวต่อไปว่าเท่าที่ทราบมีการว่าจ้างค่าสสณรงค์สุนทรวรเป็นราคา 50,000 บาทซึ่งขั้นตอนการสอบสวนต่อไปนั้นยังอาจจะมีคนอื่นอีกแต่ณตอนนี้กลุ่มผู้ต้องหาที่จับกุมได้ยังไม่มีใครสะทอดใครตอนนี้เลยยังบอกอะไรไม่ได้อธิบดีกรมตำรวจกล่าวกับผู้สื่อข่าวในที่สุดกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel